แต่วันที่ร้านสุดของเขาไม่ดีเลยเหรอต้องดีเลยจริงๆมองมาเจอเหตุการณ์ที่ต้องบินกลับไปเนี่ยมันบ้านที่กรุงเทพเราจะไม่ขายเลยไหมหรือว่าจะเก็บไว้เพื่อที่จะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพอย่างถาวรบ้างตั้งใจกับแจ้งจะขายอยู่จะเปลี่ยนใจไหมถ้าเผื่อว่ามีโอกาสแต่ต้องกลับมาหรือน้องมาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยชื่ออะไรนะไม่ใช่ตัวอีกคนใช่ไหมเลยเนาะไม่ชื่อเวลาไม่ชื่อเวลาทะเลกับน้องเป็นไงบ้างก็ตอนนี้เขายังเล่นด้วยกันไม่ได้เนาะเพราะว่าน้องเวลาอันนี้เขาไม่ได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 ้เขาขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสวัสดีนะครับอะไรกันดีพี่ๆก่อนจริงๆคือเขาไม่รู้เหรอแม่เป็นไงเขาไม่รับเพื่อสถานที่ไม่ได้บอกเลยเหรอก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องว่าแบบแม่เป็นอะไรยังไงแต่ว่ากับคุณพ่อเนี่ยเขาจะเห็นค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนเราเปิด MV ให้ดูว่าแบบเนี่ยพ่อร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยไปดูพ่อที่คอนเสิร์ตเขาก็จะรู้ว่าของพ่อของน้องจริงๆทำไมถึงเลือกที่จะไม่เล่าให้เขาฟังหรือว่ามันไม่ใช่ว่าไม่เลือกหรอกค่ะคือเหมือนว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เป็นแม่ค่ะแล้วก็เราแต่ว่าเขาจะเห็นก้อยอ่ะถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบ่อยๆก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องเลอันเนี้ยคุณแม่ทำงานเออเดี๋ยวแต่พอขึ้นมาเลยก็ช่วยคุณแม่ทำงานได้แต่ของพี่ตูนอ่ะมันเห็นได้ชัดกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงให้ลูกฟังตลอดเขาไปทำแล้วโมเมนต์ที่พี่ตูนบอกว่าเห็นพี่ก็จะร้องไห้นะคะเรียกพ่อเลยเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะทะเลแห่งพ่อออกทีวีใช่ไหมคะใช่ไหมใช่พ่อไหมใช่ค่ะใช่พูดได้ไหมคะใช่ปะพ่อเขาเห็นพ่อออกทีวีแล้วก็แบบแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาอยู่ในทีวีนะพอเขาเห็นเขาก็แบบพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงแบบงงว่าเอ้ยทำไมพ่อไปอยู่ในทีวีได้ใครขนาดนั้น
เราส่งมาหาก้อยพอเขาออกรายการส่งเสร็จแล้วเขาก็ส่งมาแบบจะร้องไห้เลยอ่านกัน